คนกระดัดทำอะไรผิดมาหรอคะก็เห็นสตันไปนิดนึงก็เลยถามว่าไปทำอะไรผิดมาหรอคุณกระดัดไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าคะให้ถ่ายหูแว่วหรือเปล่าป้าของตาก็เคยมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนเริ่มเข้าสู่วัยทองตาคงไม่รู้สินะมือถือหน้าจอมันแค่สัมผัสบางครั้งอะไรที่เราไม่อยากหรือไม่ตั้งใจให้ใครได้ยินบางทีโทรศัพท์มันก็ลั่นไปหาคู่กรณีหรือบางทีอาจจะมีการตั้งใจเกิดขึ้นเพื่อนตาเคยเป็นนะคะแกล้งทำเป็นโทรศัพท์ลั่นเหมือนไม่รู้ว่าโทรออกฝั่งนนท์ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต่อที่ไหนได้โง่แบบทางบ้านต้องส่งประเด็นป.ส.ใหม่เลยค่ะเฮ้ยคุณกลาดแบบนี้เดี๋ยวไขมันก็อุดตันท่อหรอกค่ะที่ห้องของตาเนี่ยไขมันเกาะตันมาแล้วนะคะไม่ตันหรอกจ้ะถ้าล้างบ่อยๆหรือถ้ากลัวมันตันลองใช้น้ำร้อนลองกรอกดูไหมเผื่อมันจะหายตันแต่ถ้ายังไม่หายอีกบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอาป่ะขอบคุณค่ะคุณกระดาษเนี่ยใจดีมากเลยนะคะพี่รู้นะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะผิดหวังแล้วสิท่าที่สามีพี่เขาซื่อสัตย์ตาไม่รู้ตัวจริงๆนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะความจริงก็คือตาแพ้เห็ดค่ะในประวัติการทำงานเนี่ยคุณกระดัดก็น่าจะรู้แล้วตอนนั้นตาก็กินข้าวกับคุณชาคริตพอดีแล้วอาการก็กำเริบคุณชาคริตก็เลยไปส่งตาที่คอนโดแค่นั้นจริงๆนะคะเรื่องมือถือที่คุณกระดัดพูดถึงคุณกระดัดคงไม่ได้หมายความว่าคุณกระดัดได้ยินคือตาไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยตาหูอื้อไปหมดพี่เข้าใจเลยจ้ะหูมันอื้อใช่ไหมจ๊ะงั้นขอพี่แนะนำนิดนึงได้ไหมวันหลังนะลองเอาตีนตุ๊กแกเนี่ยจ้ะแปะไว้ที่หัวเข่าด้านในทั้งสองข้างแล้วก็เอาหัวเข่าเนี่ยชิดกันเข้าไว้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงแบบนี้ให้ระวังตัวแล้วก็เกรงขาเอาไว้หนีบหัวเข่าเข้ามาเพื่อให้ติดตุ๊กแกมากลับมาติดกันอีกครั้งโอเคไหมจ๊ะจัดเลยจ้ะคุณกระดาษคะคือตาไม่เข้าใจค่ะว่าคุณกระดาษพูดถึงเรื่องอะไรCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ